โหนี่เพชรพวงทองของอเล็กได้เวลาออกงานแล้วครับนะนี่แหละไม้ที่เราปลูกไว้ไม้มงคลเนี่ยพอเราชำเริ่มสวยเริ่มงามเราก็ออกงานได้ก็ใช้จัดสวนนี่แหละนะนี่ไม้สวยๆเราเพิ่งชำกันไม่กี่วันนี่ก็สามารถที่จะเอามาออกงานได้ละจัดสวนได้แล้วช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับยามเช้าๆฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเนี่ยสบายหูสบายตาสบายใจเลยเมื่อคืนก็ฝนตกนิดหน่อยนะก็พอให้ไม้ที่นาเล็กจัดสวนเมื่อวานเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมาเลยนะได้รับน้ำฝนเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรฮะไม่ได้ไปไหนว่างั้นเถอะแต่ทำทั้งวันก็คือจัดสวนนี่แหละสวนหน้าแฟลตเราเนี่ยก็เพิ่มเติมหลายๆส่วนเห็นไหมไม้ที่นาเล็กเอามาจัดสวนก็คือเพชรพวงทองไม้มงคลที่เป็นหมากคู่หมากเมียอันนี้ก็ชำรวมกันไว้หลายๆต้นในกระถางเดียวกันเริ่มรากติดดีแล้วก็ล้วนแต่เป็นไม้มงคลทั้งนั้นน่ะลิ้นมังกรใบลายแล้วก็ลิ้นมังกรครีบปาวานเนี่ยข้างหลังก็คือหมากคู่หมากเมียเทียนทัดอันนี้ก็เพิ่งชำได้ไม่กี่วันแต่ก็สามารถที่จะเอามาเพราะว่าออกแบบโชว์ได้ออกแดดรำไรได้เพราะว่าไม้พวกนี้ค่อนข้างทนนะค่อนข้างทนนี่แหละเราจะปลูกไม้อะไรที่มันสวยๆงามๆนี่ก็เราก็ต้องดูว่าไม้นั้นชอบแดดชอบอะไรเปล่าเนี่ยตระกูลพวกนี้แดดถือว่าใช้ได้เลยหมากคู่หมากเมียเนี่ยยิ่งแดดยิ่งสวยลิ้นมังกรอึดทนนะแดดก็ได้ร่มก็ได้แต่ถ้าแดดเนี่ยก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้นนี่แหละการที่จะจัดสวนเราต้องมีองค์ความรู้เรื่องของต้นไม้บ้างนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรอกก็รู้บ้างนะคือจะสามารถได้จัดได้อยู่ทนอยู่นานและก็สวยงามมันมีความสุขอะมองทางไหนก็มีแต่ธรรมชาติสวยนั่นแล้วก็เมื่อวานนี้จัดทั้งวันก็สวยหลายมุมแต่ว่าวันนี้พามาดูมุมเล็กๆมุมหนึ่งที่เป็นไม้มงคลของนาเล็กอะตระกูลหมากคู่หมากเมียแล้วก็ลิ้นมังกรเดี๋ยวไปดูเนี่ยหมากคู่หมากเมียเพชรพวงทองก็ได้เลิกที่จะออกแดดแล้วนะเห็นสีเขาอยู่ในร่มมาก่อนมันก็เลยไม่โดดเด่นอะไรยังสีเขียวเข้มอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่แดดไปสักพักหนึ่ง
สีก็จะเริ่มออกโทนแบบเด่นขึ้นชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองทองสีแดงเข้มอะไรเนี่ยมาปนเนี่ยจะสวยงามมากกว่านี้จะเล็กปลูกชำรวมกันหลายต้นว่างั้นเถอะหลายยอดเดี๋ยวพอรากติดดีแล้วเลยก็ต้องแยกออกไปปลูกหรือถ้าต้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเลยก็จะตัดยอดออกไปชำแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกหน่อใหม่เนี่ยแผนการระยะยาวของนั่นเลยก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกน่าเลี้ยงสวยงามนะชำไว้แค่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยรากก็จะเริ่มเดินแล้วไม้พวกนี้ถ้าเราไปหาซื้อนะแพงนะครับพี่น้องต้นเป็นร้อยนะยิ่งความสูงและความสวยใส่กระถางด้วยเนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยแต่บางทีเรามีเยอะมันก็ดูเหมือนไร้ค่าถ้าเราไม่รู้จักจัดนะมันก็จะเป็นรกระเกะระกะต้นเอ็นไปเอ็นมาไม่สวยเพราะนั้นอยู่กับต้นไม้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะไปดูอีกต้นหนึ่งก็คือเทียนทัดเนี่ยนี่ก็ขอมาจากแฟดสีเขานะแฟดสีเขามีเยอะก็มาชำนั่นแหละชำเป็นพุ่มเลยต้นสูงใหญ่ก็ชำเป็นพุ่มเดี๋ยวพอรากเขาติดนะอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็จะต้องแยกบางส่วนออกไปปลูกใหม่อันไหนที่ดูแล้วมันยังสวยอยู่ก็เก็บไว้อาจจะมีการตัดแต่งบ้างนะให้เขาแตกหน่อใบใหม่บ้างนะนี่ฮะไม้ที่อยู่ในสวนเราเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยไม่ธรรมดานะมีคุณค่ากันทั้งนั้นไม้มงคลที่น่าปลูกยิ่งเจอแดดพวกนี้ก็จะยิ่งสีเข้มขึ้นสวยขึ้นงั้นปลูกไม้เราต้องเข้าใจไม้นะเอาไว้ในร่มมันก็จะลำต้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะพวกนี้ต้องเจอกลางแดดสวยส่วนตัวนี้ลิ้นมังกรนะความงามของใบเขานี่เขียวลายสวยนะอยู่กลางแดดก็สวยอยู่ในร่มก็สวยอยู่ในร่มจะเน้นไปทางออกเขียวเข้มนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดจะออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงเป็นไม้ที่ถือว่าอึดทนถึกนะเลี้ยงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเจอแดดเจอฝนสู้ได้นะแล้งก็สู้ได้นะหมายที่นาเล็กเลี้ยงก็ต้องแบบนี้แหละฮะนะก็ใส่กับเมื่อวานเขาเอาโถชะโคกมาทิ้งนะนั่นเลยก็จัดการเลยฮะเราปลูกใส่กระถางแล้วก็ดึงออกจากกระถางแล้วก็มาใส่นี่เลยก็ถือว่าเป็นกระถางชั้นเยี่ยมเลยนะส่วนอีกต้นนึงนี่ลิ้นมังกรครีบปลาหวานใบยังไม่ใหญ่ฮะอันนี้เพิ่งแยกหน่อมาจากที่ชำใบไว้ก็ชำรวมกันไว้หลายต้นหลายใบนะมีแยกเป็นหน่อแล้วฮะได้ประมาณสัก 4-5 หน่อก็เลี้ยงไว้ก่อนนะรอเขาโตพอโตเขามันก็จะขึ้นสวยงามอัดแน่นถ้าอัดแน่นเกินไปนะแล้วก็ต้องมาแยกไปอีกแยกไปปลูกอีกนี่แหละบางทีเราเลี้ยงไม้เนี่ยนั่นแหละเลี้ยงเพื่อเป็นการเรียนรู้นะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในการปลูกการเรียนรู้ในการจัดสวนนะเรียนรู้ในการทำธุรกิจค้าขายนะหลายๆอย่างแล้วก็เรียนรู้ในการทำ YouTube ด้วยเนี่ยมันได้เยอะแยะเลยและสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของความสุขใจงานอดิเรกที่มันเราทำแล้วมันมีความสุขเนี่ยมันบอกใครไม่ได้หรอกเรามีความสุขยังไงแต่สิ่งที่นาเล็กทำอยู่ทุกวันเนี่ยนาเล็กสามารถคุยได้ทุกวันเนี่ยเพราะนาเล็กมีความสุขกับธรรมชาติเหล่านี้ไงจึงอยากจะมาแบ่งปันกันใครที่อยากจะเรียนรู้แบบนาเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้ลงมือทำฮะนะเราจะได้รู้ว่ามันดียังไงถ้าเราได้แต่มองได้แต่ดูนาเล็กอย่างเดียวก็อาจจะไม่เห็นอะไรฮะแต่ถ้าเราทำลงมือทำแล้วมันจะรู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขก็มาแบ่งปันกันมุมกาแฟสำหรับวันนี้ก็มาชมมุมสวนเล็กๆที่เป็นไม้มงคลที่นาเล็กเอามาจัดให้ถูกแดดถูกโซนของเขานะเขาจะได้มีความเจริญเติบโตและสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ